ช่วงธรรมะบันเทิงสนับสนุนโดยบริษัททิพย์เอ็นพรีเซนเตชันจำกัดบริษัท ST Frame and Trust จำกัดผู้ผลิตเกี่ยวกับเหล็กโครงสร้างหลังคาดำเนินงานโดยคุณสาธิตเสรีนนชัยช่วงนี้ท่านพระอาจารย์แดงก็จะมีข้อคิดในหลักการใช้ชีวิตที่ดีมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่ามนุษย์ทั้งหลายต้องเจอกับโลกธรรม8ดังนั้นการใช้ชีวิตต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทรีบสร้างบุญสร้างบารมีมีศีลมีธรรมนะครับยังอาตมานี่อาจารย์แนะนำคือการใช้ชีวิต คือพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า มนุษย์ทุกคนจะต้องเจอเรียกโลกธรรม8มียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์ทุกคนจะต้องเจอเดี๋ยวถ้าเรารู้เหตุการณ์ประเภทนี้เราก็ไม่ประมาทคือมีสติเตรียมพร้อมทุกสถานที่สถานการณ์ชีวิตเรามันจะต้องเจอเค้าเรียกพอมียศพอเราได้ยศเราก็จะเจริญพอเสริมยศเราก็ทำใจได้พอมีลาภเราก็อย่าเหลิงอย่าดีใจมากคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาพอเสริมลาภเราก็จะไม่เสียใจมากพอมีสรรเสริญมีผู้คนชื่นชมยินดีต่อไปสวรรค์ก็ต้องมีการนินทาเนี่ยเราต้องทำใจได้มีสติที่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรามีสุขสักวันมาต้องมีทุกข์มันจะปะปนไปนี่คือให้เรามีท้าชีวิตคือให้มีสติอย่าประมาทรีบสร้างบารมีสร้างความดีคือมีศีลมีธรรมคือพยายามทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาชีวิตก็จะดีเองเหมือนกับพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทำปัจจุบันให้ดีเดี๋ยวอนาคตดีเองเจริญพรโยมชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal นะครับทุกคนร่วมใจกันสวมหน้ากากอนามัยล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิก่อนพาครอบครัวเข้าทําบุญที่วัดป้อมบรามันกับท่านพระอาจารย์แดงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี2564วันนี้ผมก็มีรายละเอียดมาฝากท่านผู้ชมกันครับในช่วงเช้าวันที่1มกราคม2564ที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดป้อมบรามันตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศาสนิกชนต่างเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่กับท่านพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเจ้าอาวาสวัดป้อมบรามันเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2564โดยภายในวัดมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่สำคัญต้องสวมใส่แมสหรือหน้ากากอนามัยทุกคนตามวิถีแบบใหม่แบบ New Normal ครับซึ่งประชาชนก็ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันอย่างเข้าใจและพร้อมเพียงกันปฏิบัติตามกฎอย่างเข้มงวดก่อนเข้าทําบุญปีใหม่2564ที่วัดป้อมบรามันเพื่อยังคงรักษาไว้และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้สืบทอดต่อไปและยังได้น้อมนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวตลอดปี2564ครับทั้งนี้ท่านพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเจ้าอาวาสวัดป้อมบรามันยังได้มีเมตตาให้ศีลให้พรแก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2564ในปีใหม่นะมาได้เจอทุกโศกโรคภัยคิดสิ่งใดก็เป็นปัญหาในทางที่ชอบเรื่องธรรมในเจริญในธรรมะในเจริญในหน้าที่การงานทุกท่านเพลินนะแล้วก็ปัญหาโควิดนะบางบ้านก็ส่วนบอลนะส่วนบอลในที่ก่อนนักเคลื่อนบอลหมอทุกบอลตาเคลื่อนจักเคลื่อนสุดท้ายโควิดร้ายออกจากการกระจายไปเนี่ยนะการประกันก็เราไม่เป็นหรอกแต่เราเป็นประมาทจะเข้าใกล้ถึงไหนที่ทางการก็ท่าไปอยู่ใกล้เทียบกันไปเที่ยวต่างจังหวัดพร้อมมอบคาถาไว้ให้สวดเพื่อเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเตือนใจในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันอย่าประมาทในทุกเรื่องเน้นย้ำการดำรงชีวิตแบบวิถีใหม่แบบ New Normal
ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยยามออกจากบ้านหมั่นล้างมือบ่อยๆหรือล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เป็นประจำและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้งตามมาตรการของแต่ละสถานที่เพื่อเป็นการช่วยกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19ที่กลับมาแพร่ระบาดอย่างหนักและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วประเทศครับบทเพลงนี้นะครับเป็นบทเพลงที่พระเอกลิเกเสียงใสคนใจไมตรีจะมาบอกเล่าเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของท่านพระครูเกษมจันทวิมลหรือที่เรารู้จักกันในนามของท่านพระอาจารย์แดงเจ้าวาดวัดป้อมรามันนะครับกว่าที่ท่านจะมาเป็นพระนักพัฒนาแห่งเมืองกรุงเก่านั้นมีความเป็นมาอย่างไรทำไมท่านจึงเป็นที่ศรัทธาจากสาธุชนทั้งในและต่างประเทศนะครับบทเพลงนี้ชื่อแหล่ประวัติพระอาจารย์แดงครับพระอาจารย์แดงมากด้วยบุญญาบารมี
พ่อปู่ชูชกบูชาแล้วรวยหลายรายมากราบพระดีหลวงพ่อแดงกันได้ตำแหน่งบอกไว้อยู่วัดป้อมรามันอยู่ตัวจังหวัดอยุธยาพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าเราทุกคนนั้นมีกรรมเป็นของตนเองนะครับขึ้นอยู่กับว่าบุญกุศลที่แต่ละคนได้ทำมานั้นใครจะทำกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามก็จะรับผลกรรมนั้นท่านพระอาจารย์แดงสอนเอาไว้ว่าเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ให้หมั่นทำบุญทำทานและสร้างกุศลนะครับเพื่อให้ผลบุญนั้นที่เราทำนั้นส่งผลกรรมให้น้อยลงบทเพลงนี้ชื่อคนเรามีกรรมขับร้องโดยศิลปินก้าวคงเก่าครับกรรมใดบันดาลทางบ้านก็จนไปไหนก็ให้กังวลเมื่อขาดสนผู้คนห่างไกลหากินไม่คล่องเงินทองไม่มีเดียวได้ญาติมิตรพี่น้องแนงนายเศร้าใจจริงๆท่านจ้าคนจนคนเมินต้องเดินคนเดียวไปไหนใครไม่คงเที่ยวต้องโดดเดี่ยวระหบระเหินหากินไปทั่วแม่มามันยังมองเมินที่หวังรอมานานเนิ่นหาเงินจุนเจือครอบครัวชะตาเราตกเหมือนนกที่ไร้ร่างนอนเสาะหาที่มาพักผ่อนบินจรชีวิตมืดมัวไม่มีตัวช่วยอยากรวยแต่ไม่ดูตัวต้อยต่ำคนซ้ำไปทั่วมองหัวก็ตัวเราจนคนใดบันดาลให้ท่านช่วยทีกราบหลวงพ่อแดงปราณีช่วยลูกพี่ให้มีโชคชัยเงินให้คล่องไม่ต้องมานั่งเศร้าใจสิ่งหวังก็ขอให้ได้กราบหลวงพ่อแดงช่วยทีเราตกเหมือนนกที่ไร้ร่างนอนเสาะหาที่มาพักผ่อนบินจรชีวิตมืดมัวไม่มีตัวช่วยอยากรวยแต่ไม่ดูตัวต้อยต่ำคนซ้ำไปทั่วมองหัวก็ตัวเราจนคนใดบันดาลให้ท่านช่วยทีกราบหลวงพ่อแดงปราณีช่วยลูกพี่ให้มีโชคชัยหาเงินให้คล่องไม่
ต้องมานั่งเศร้าใจสิ่งหวังก็ขอให้ได้กราบหลวงพ่อแดงช่วยทีติดตามชมรายการพบกันที่ป้อมรามันย้อนหลังได้ที่ YouTube รายการพบกันที่ป้อมรามัน Facebook Fanpage รายการพบกันที่ป้อมรามันในโลกปัจจุบันนี้นะครับเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมายทำให้คนเราเต็มไปด้วยความทุกข์เช่นกันบางคนเหนื่อยล้าหมดกำลังใจไม่รู้จะทำอย่างไรต้องหันหน้าเข้าหาวัดหาวาหาที่พึ่งทางใจหนึ่งในนั้นก็คือท่านพระอาจารย์แดงแห่งวัดป้อมรามันนะครับทำให้ทุกวันนี้จะมีผู้คนเดินทางมาหาท่านอย่างไม่ขาดสายบทเพลงนี้ชื่อทุกใจไปหาพ่อแดงกับร้องโดยศิลปินกุ้งสาลิกาครับThank you.
ชี้ทางสว่างให้ทีด้วยมนต์คาถาและบาลีขอพึ่งนิ้วชี้มหามงคลให้ลูกสดใสมีใจมีชัยอย่าได้อับจนเท่าที่ผ่านมาลำบากทุกทนขอพ้นความจนด้วยมนต์พ่อแดงวันนี้ศิลปินรางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทานประจำปี2552จะมาเชิญชวนท่านผู้ชมไปเที่ยววัดป้อมรามันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเพื่อไปกราบไหว้ขอพรไปลงณหน้าทองกับท่านพระอาจารย์แดงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวและรับศีลรับพรชีวิตจะได้มีความสุขและมีสิ่งดีๆเข้ามาตลอดทั้งปีนะครับบทเพลงนี้ชื่ออยากรวยเชิญทางนี้ขับร้องโดยศิลปินก้าวคงเก่าครับต้องเลยคันชวนไปลงนะเป่ายันไปกันที่วัดป้อมรามันไปเจิมหน้ากันกับพระอาจารย์แดงไปเจิมหน้ากันกับท่านพระอาจารย์แดงดวงคนนั้นดีไม่ดีชะตาปีนี้คงเป็นปีชงแอบแฝงต้องไปกราบพระอาจารย์แดงเอารีบไปกราบพระอาจารย์แดงเมตตาท่านแรงพุทธคุณมากมีเมตตาท่านแรงพุทธคุณมากมีเจิมหน้าเมตตากันก่อนรับสินรับพรรับเอาสิ่งดีๆปีใหม่ก็ขอให้โชคดีปีไหนๆก็ขอให้โชคดีร่ำรวยทั้งปีมีเงินไหลมาให้ร่ำรวยทั้งปีมีเงินไหลมาไปกันนะชวนพี่ชวนน้องค้าขายไปที่ท้องเลยท่านชวนไปลงหน้าเป่ายันไปกันที่วัดป้อมรามันไปเจิมหน้ากันกับพระอาจารย์แดงไปเจิมหน้ากันกับท่านพระอาจารย์แดงสายมนท่านดีแน่ๆพี่ชงท่านแก่ด้วยปลายนิ้วชี้เจิมหน้าหน้าทองของดีไปเจิมหน้าหน้าทองของดีด้วยบารมีท่านพระอาจารย์แดงไปถึงบารมีท่านพระอาจารย์แดงหลายคนที่มาหาท่านกลับไปแล้วนั้นร่ำรวยโชคดีอยากรวยก็เชิญมาทางนี้ใครอยากรวยเชิญมาทางนี้อยุธยาพระดีต้องพระอาจารย์แดงอยุธยาพระดีต้องพระอาจารย์แดงชวนพี่ชวนน้องค้าขายไม่เคยท้องเลยท่านชวนไปลงหน้าเป่ายันไปกันที่วัดป้อมรามันไปเจิมหน้ากันกับพระอาจารย์แดงไปเจิมหน้ากันกับท่านพระอาจารย์แดงสายมนท่านดีแน่ๆพี่ชงท่านแก่ด้วยปลายนิ้วชี้เจิมหน้าหน้าทองของดีไปเจิมหน้าหน้าทองของดีด้วยบารมีท่านพระอาจารย์แดงไปพึ่งบารมีท่านพระอาจารย์แดงหลายคนนะที่มาหาท่านกลับไปแล้วนั้นร่ำรวยโชคดีอยากรวยก็เชิญมาทางนี้ใครอยากรวยก็เชิญมาทางนี้อยุธยาพระดีต้องพระอาจารย์แดงอยุธยาพระดีต้องพระอาจารย์แดงWe'll be right back.
วันนี้เวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวและข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพระป้อมรามันและท่านพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเกจิแห่งเมืองกรุงเก่าเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลนะครับวันนี้ผมพลวัดป้อมและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับขอพรปู่ชูโชคศักดิ์สิทธิ์ช่วยเนรมิตโชคช่วยอำนวยขอพรพ่อแดงท่านช่วยทุกคนร่ำรวยรุ่งเรืองตลอดไปจากกันที่ป้อมรามันโชคดีทุกท่านป้อมรามันเชิญใหม่มาแวะอยุธยาคราใดอย่าลืมมาไหว้กราบพระอาจารย์แดง